ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะพี่ก้อยสกรูบายพี่ก้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่นัทค่ะทีนี้เนี่ยพี่นัทมี FC ด้วยนะมาจาก YouTube พี่ก้อยนั่นแหละบอกว่าเออพี่นัทที่แบบ UH5 อ่ะได้ดู YouTube พี่เขาด้วยนะนี่วันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดต process เป็นของปี2021เพราะว่าตอนนี้ Etihad อ่ะก็ได้เปิด selected country ให้เด็กๆอ่ะเลือกประเทศที่จะไปสัมภาษณ์แบบเห็นตัวเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็พี่ก้อยก็เลือกมา5คำถามที่มีคนถามเยอะที่สุดเนาะเดี๋ยวไปที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะน้องถามว่าถ้าจะแบบบินไปสมัคร Etihad คราวนี้ค่ะอยากได้โพยการแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ทำผมค่ะก็จริงๆถ้าเป็นเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ follow ตาม dress code อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะให้พี่นัทแนะนำเนี่ยก็คืออยากให้ได้เป็นโทนสีเข้มนะคะอย่างเช่นพวกสีเข้มพวกสีขาวดำนะคะสีพวกกรมท่าหรือเป็นพวกสีแบบเลือดหมูเลือดนกด้วยความที่มันจะทำให้เราอะนะดูมีความมาชัวร์แล้วก็ professional ด้วยนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นมืออาชีพในส่วนของทรงผมเนี่ยสามารถทำในส่วนของการเป็นบันนะคะทรงบันหรือว่าเป็นทรงกล้วยก็ได้ค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการแต่งหน้าแน่นอนว่าจะต้องแต่งให้ตรงตามกับชุดใช่ไหมคะก็ยันก็เชียร์ว่าให้แต่งหน้าแบบจัดเต็มเข้มไปเลยนะคะในส่วนของสีปากเนี่ยก็สามารถเลือกได้เป็นพวกสีแดงสีเลือดนกนะคะหรือเป็นถ้าใครรู้สึกว่าทาสีม่วงแล้วก็รู้สึกว่าเข้าก็จัดไปเลยค่ะโทนประมาณนี้ค่ะที่แต่งแล้วเราเข้ากับเรามีความเข้มแล้วก็ตรงกับชุดด้วยค่ะพี่ก้อยประมาณนี้ค่ะโอเคทีนี้พี่ก็อยากถามเพิ่มนิดนึงส่วนของการแต่งหน้าว่าเราสามารถที่บอกว่าแต่งเต็มเนี่ยเราติดขนตาหรือว่าเราใส่คอนแทคได้ไหมคะถ้าเราไปสมัครเนี่ยด้วยความที่เป็น first impression เนาะ pre screen ก็อยากให้น้องๆสวยจะเต็มไปเลยก็แนะนำว่าถ้าติดขนตาก็แนะนำให้เป็น natural look ไปละกันค่ะส่วนของ contact lens ก็ไม่อยากให้ใส่สีหรืออะไรแต่ว่าถ้าใครเป็นเรื่องของสายตาก็ใส่ใส่ได้ค่ะพี่ก้อยถ้าเกิดว่าเป็นทรงผมพี่ก้อยว่าทำบันไปก็บันดีกว่าเบสิกก็ทำบันไปเลยจบเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องสีผมนิดนึงก็ต้องเป็นแบบว่าเป็นสีผมเข้ม Asian look อ่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเหมือนเขามองหาลูกเรือที่ถ้าเป็นเอเชียนก็มีความเป็นเอเชียนลุคถูกไหมคะค่ะแต่ก็เป็นออริจินอลที่ยูนิคแล้วก็โดดเด่นประมาณนี้ค่ะเล็บไปยังไงดีนะคะพี่นัทเล็บก็โทนจริงๆเวลาลูกเรือจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีพวกเฟรนช์เนลน้องๆทราบใช่ไหมคะก็คือเป็นเล็บชมพูปลายขาวหรือเป็นพวกสีแดงไปเลยก็ได้พวกสีเลือดหมูประมาณนี้ค่ะพี่ก้อยส่วนชุดเนี่ยพี่ก็มีคำถามเพิ่มคือต้องเป็นสูทไหมคะหรือว่าเป็นเดรสได้ไหมจริงๆนัดแนะนำเป็นสูทเลยละกันค่ะตามสแตนดาร์ดธรรมดาหรือว่ามีการปรับสีเนี่ยแนะนำว่าให้มีสูทดีกว่าเพื่อความเป็นโปรเฟชชั่นอลค่ะโอเคโอเคอันนี้ก็หวังว่าหลายคนจะได้ไอเดียไปนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะเหมือนกันว่าเคร่งเรื่องรอยแผลเป็นมากไหมคะเรื่องผิวค่ะถ้าเป็นอินเดียก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยสามารถปกปิดได้ก็ควรทำค่ะแต่ว่าที่อีทีฮัทก็คือมองภาพรวมเนี่ยเขาจะใช้สายตามองภาพรวมมากกว่าหรือแม้แต่ถ้ามีน้องๆมีรอยสักอะไรเงี้ยก็สามารถมีได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าต้องในร่มผ้าเท่านั้นค่ะเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับ grooming นอกจากรอยแผลเป็นแล้วกันเนอะก็คือไปเอาขนออกให้หมดเนาะด้วยความเป็นสายการบินแขกนะก็ใช่ค่ะโอเคต่อไปอันนี้มีคนไม่ได้อินบ็อกซ์มาอันนี้เขาถามมาในคอมเมนต์บอกว่าบินไปอาบูดาบีต้องเตรียมเงินเท่าไหร่คะค่าโรงแรมค่าที่พักกินอยู่ตัวเลขกลมๆถ้าบินไปแล้วกลับเลยแต่ว่าพี่นัทก็เชื่อว่าน้องๆอาจจะอยากไปเที่ยวก็แนะนำเป็น2คืนก็ได้ค่ะคืนแรกไปเตรียมตัวอีกคืนนึงก็ไปเที่ยวก็รวมค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ค่าโรงแรมค่าวีซ่าขอสัก30ละกันค่ะ30ถึง35ละกันค่ะเผื่อไว้แต่ถ้าคืนเดียวก็อาจจะประมาณ 25,000-3,000 อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วโรงแรมก็แนะนำว่าไปโรงแรมใกล้ๆเลยจำชื่อโรงแรมไม่ได้มันคือแอร์พอร์ตค่ะแอร์พอร์ตโฮเทลใช่ๆคือแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าไปสมัครแอร์สจ๊วตที่ต่างประเทศเนี่ยเลือกโรงแรมที่ใกล้กับสนามบินแล้วก็โทรศัพท์สมัครมากที่สุดเนาะใช่ใช่ค่ะคือถ้าโหถ้าเป็น walking distance ยิ่งดีเลยเดินกลับมาเผื่อลืมของหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องใช่ค่ะเลือกที่มันสะดวกในการไปสัมภาษณ์งาน
อันดับแรกก่อนดีกว่าเนาะอันนี้เป็นคำถามที่คนถามมาเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอายุเนาะอายุ30แล้ว30บวกๆเนี่ยสามารถสมัครเอทิฮัดได้ไหมคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสายด้านนี้เลยอะค่ะโอเคค่ะจริงๆส่วนสายเอทิฮัดนะคะไม่จำกัดอายุเลยเนาะจริงๆถ้าบอกว่า30ขึ้นไปเนี่ยคือสมัครได้สบายเลยพี่นัทเคยเห็นก็40กว่าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆ30กว่านี่สบายๆเลยต้นๆถือว่าต้นๆเลยรวมถึงถ้าน้องๆอ่ะมีประสบการณ์ทางด้าน customer service มาก่อนหรือว่าเป็น expert มาก่อนเนี่ยมันก็จะได้เปรียบค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีมาเลยไม่ได้แปลว่าสมัครไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คืออยากพยายามให้ลิงก์เอาไม่ว่าจะเป็นในประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงานที่อะไรก็แล้วแต่ที่มีประสบการณ์ customer service แต่ว่าสมัครได้ค่ะอายุ30ขึ้นไม่มีประสบการณ์ได้กับรายการมาก่อนไม่มีปัญหาค่ะสมมติได้นี่คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะทำยังไงคะให้เป็นคนที่ถูกเลือกคะพี่ก้อยย่อให้ละกันเป็นขอ3คำนะคะพี่นัทสิ่งที่จะต้องพกไปสมัครเอทิฮัดคราวนี้ค่ะถ้าพี่นัทพูดก็คือจริงๆอ่ะเขามองหาเนาะ1น้องๆพกไปว่ามีภาษาที่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบ advanced หรือว่าเป็น intermediate ละกันนะ communicative level ทักษะการสื่อสารที่เวลาสัมภาษณ์แล้วมี interaction กับกรรมการถามตอบมีความมั่นใจทักษะภาษาคือภาษาค่อนข้างอยู่ในระดับกลางจนถึงดีและบวกความมั่นใจเข้าไป2เรื่องของ grooming บุคลิกภาพแน่นอนการแต่งตัวไปก็คือต้องเป๊ะตาม dress code ที่เขามองหานอกจากตรงที่เขามองหาแล้วมันเหมาะสมกับเราด้วยเราทำแล้วเราออกมาสวยดูดีโดยเป๊ะนะคะแล้วก็บุคลิกภาพเวลาเดินไปเนาะท่าทาง posture body language ให้มันเป็น positiveนะคะประมาณนี้สุดท้ายก็เป็นพวกประสบการณ์พวก customer service เนาะอะไรก็ได้อาจจะเป็นพวกดีกรีที่น้องๆเรียนมาหรือว่าเล็กๆน้อยๆได้หมดเลย work and travel volunteer Starbucks หรืออะไรก็แล้วแต่และยิ่งด้วยความเป็นสายการบิน international ถ้าน้องๆแบบว่าเคยไปทำงานต่างประเทศ part time internship work and travel เนี่ยใส่ไปหมดเลยเขาก็จะได้รู้ว่าน้องๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเวลาที่จะต้องไปทำงานกับ multinationalเขาก็จะได้รู้ได้เลยว่าน้องๆสามารถปรับตัวได้รวมถึงการทำงานก็จะได้รับรื่นมากขึ้นด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ก้อยอยากให้พี่นัทฝากอะไรให้น้องๆที่กำลังจะบินไปอาบูดาบีของปีนี้หน่อยค่ะอยากให้น้องๆพยายามนะคะหมายความว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะได้ไม่ได้แต่อย่างน้อยสเต็ปแรกที่เรา take action โอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จก็มี 1% ถึง 100% แต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่แค่ 0% ถูกไหมคะก็อยากสิ่งที่ทำได้คือเราเตรียมตัวนะคะฝึกฝนนะคะฝึกฝนคำถามที่จะเจอฝึกฝนเวลาที่ต้องเจอด่านอะไรบ้างเท่านี้พี่นัทก็เชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดความสำเร็จได้ก็หวังว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่กำลังอยากจะคว้าปีกนะคะพี่นัทก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนทำได้ถ้าน้องๆไม่ยอมแพ้ซะก่อนนะคะคิดว่าน่าจะตอบคำถามหลายๆคนค่อนข้างเคลียร์นะคะพี่นัทตอนนี้พี่นัทมีเพจด้วยนะพี่นัทนำเสนอสิคะได้ค่ะก็ทั้งน้องไหนสนใจติดตามพี่นัทนะคะก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะใน Facebook แล้วก็IG เนาะเพจชื่อ Fly High with Crew พี่นัทนะคะ Fly High with Crew พี่นัททั้ง IG แล้วก็ Facebook แล้วก็ LINE ที่ Fly High with พี่นัทนะคะยังไงก็ไปติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้เลยค่ะพี่นัทยินดีตอบให้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นันมากจริงๆที่สละเวลานะคะมาตอบคำถามนักเรียนยินดีมากๆเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยจะไปตอบหรือว่าพี่นัทจะไปตอบหรือพี่ก้อยถามพี่นัทเราไปตอบอีกทีนึงก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะเยี่ยมเลยนะคะวันนี้พี่ก้อยเอ็กซ์เพิร์ทครูบายพี่ก้อยนะคะแล้วก็พี่นัทนะคะเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย